เลคเชอร์ของเราวันนี้ก็จะพูดถึงMatrix Algebra เพิ่มเติมนี่ก็จะเป็นการต่อยอดจากการแก้สมการเชิงเส้นเราจะพบว่าในเรื่องของการสมการเชิงเส้นเนี่ยก็จะมี Matrix เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลายๆด้านด้วยกันนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะนำผลจากบทที่1ไปต่อยอดนะครับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในเนื่องจากนิสิตเคยเรียนมาแล้วนะครับในหลายๆด้านจากในม.ปลายนะครับเกี่ยวกับในเมทริกซ์เบื้องต้นก็เราก็จะสคริปต์ส่วนนี้ไปนิสิตไปอ่านเองนะครับอย่างเช่นการบวกเมทริกซ์การคูณเมทริกซ์นิยามคืออะไรนะทุกคนทราบมาแล้วแล้วก็ทฤษฎีบทอันแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการบวกเมทริกซ์และการคูณเมทริกซ์นะครับการบวกเมทริกซ์อย่างที่เห็นคุณก็จะเห็นว่าเมทริกซ์มีความสามารถในการสลับที่นะครับมีความสลับที่แล้วก็มีกฎในการจัดหมู่นะครับมีการจัดหมู่ถูกไหมแล้วก็มีนิยามของ zero matrix matrix ก็มี zero เช่นเดียวกับเวกเตอร์นะครับzero matrix ก็คือ zero matrix บวกกับ matrix อะไรแล้วzero matrix บวกกับเวกเตอร์บวกกับ matrix A ก็ต้องได้ matrix A นะครับสำหรับ matrix A ใดๆนะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของเอกลักษณ์ในการinverse ในการบวกนั่นก็คือลบ A ก็จะเป็น inverse ในการบวกของ matrix A นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอา A บวกกับลบ A แล้วก็จะได้เป็น zero matrix นะครับแล้วก็ในอันที่5ที่เราเห็นก็จะมีการกฎของการคูณเมทริกซ์ด้วยสเกลาร์ k หรือจำนวนจริงนะครับก็จะเป็นไปตามมีคุณสมบัติในการกระจาย distributive law นะครับ k คูณกับ a บวก b ก็จะเท่ากับ a k a บวกด้วย k b นะครับที่เห็นก็จะมีกฎต่างๆซึ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยมาแล้วนะครับต่อไปก็จะมีนิยามของ transpose matrix transpose matrix ก็คือนะครับเรากลับtranspose ของ matrix ก็คือ operation ที่เรากลับ row เป็น column column เป็น row นั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้า A นั้นเป็น M by N matrix เราก็จะพบว่า A transpose นั่นเป็นถ้า A นั้นเป็น M by N matrix นะครับเพราะนั้น A transpose ก็จะเป็น N by N by M แล้วมันก็มีการจากที่อย่างตรงนี้ก็จะมีการก็จะมีทฤษฎีบทขึ้นมารองรับนะครับที่สุดออกมาได้จากนิยามของ transport กับ matrix เองซึ่งทุกคนน่าจะผ่านตามมาแล้วในตรงนี้ก็คือ transport ของ transport ก็จะเป็น matrix A ตามเดิมนะครับแล้วถ้ามีการกระจายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ transport ของผลบวกเท่ากับผลบวกของ transporttranspose ของผลบวกเท่ากับผลบวกของ transpose พูดเป็นภาษาชาวบ้านนะเวลาที่เราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยอันนึงอย่างที่บอกนะครับมันเป็นเรื่องของภาษาที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการพูดได้หลายแบบงั้นนิสิตก็ควรจะต้องใส่ใจในตรงนี้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นก็คุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องอันนี้ก็คือเป็นบวกนี่เรียกว่าผลบวกในเรื่องต่อไปที่เราจะมาพูดถึงเราจะมีการพูดก็คือเรื่องของการคูณเมทริกซ์นะครับอันนี้นิยามการคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์เดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนแรกนี่มันอ๋ออันนี้มันอันแรกที่เราพูดถึงมันเป็นการคูณด้วยสเกลาร์แต่การคูณของเมทริกซ์เนี่ยนะครับนิสิตก็ได้ทราบออกมาแล้วถูกไหมที่เคยเรียนออกมาว่า
นะครับถ้าเราให้ c เท่ากับ a คูณ b นะครับโดยที่ a นั้นเนี่ยมีมิติเท่ากับให้เป็น m by n แล้วก็ b เนี่ยมีมิติเป็น n by p นะครับเพราะฉะนั้นมีผลบวก transpose ไอตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย c ของเราเพราะฉะนั้นมิติของ c ที่ออกมาเนี่ยที่เป็นไปตามนิยามผลออกมาก็คือว่ามันก็จะนะครับในการคูณเมทริกซ์ที่เราที่นิสิตรู้จักกันก็คือ Cij มันก็จะเท่ากับถามก่อนในที่นี้ของคุณรู้จักคำว่า dot product มาแล้วใช่ไหมเอาเวกเตอร์มาดอทกันรู้จักใช่ไหมได้ยินไหมครับได้ยินครับดอทโปรดักต์รู้จักไหมรู้จักตรงนี้รู้จักดอทโปรดักต์แล้วก็จับไปต่อเพราะนี้มันเคยเรียนมาแล้วนะผมแค่คุณเรียนแมคคานิกส์มาก็มีการใช้ดอทโปรดักต์ในฟิสิกส์ก็มีถูกป่ะในอิเล็กโทรแมกเนติกฟิลด์ก็ใช้มาแล้วในแคล3ก็เรียนมาแล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้สมาชิกที่ Cij ของเมทริกซ์ C เพราะฉะนั้นเมทริกซ์ C ก็จะเท่ากับ Cij ถูกป่ะนะครับโอเคโดยที่ไอตัวเราคูณกันเนี่ยไอตัว C ก็จะเป็นเมทริกซ์ C ก็จะอยู่ใน M by P ไหมนิยามของการคูณที่เรารู้จักกันก็คือเอาอะไรเอ่ยก็คือเวลาเอาเมทริกซ์มาคูณกันเอาเมทริกซ์มาคูณกันนี่เป็นไงนี่เป็น A คุณก็ต้องเอาอะไรเอาแถวของเมทริกซ์แรกอันนี้เป็นโรว์ที่ i ใช่ป่ะอันนี้เป็นคอลัมน์ที่ j ใช่ป่ะมั้ยเอามาดอทโปรดักต์กันถูกแล้วป่ะใช่มั้ยครับใช่ป่ะครับมาเมื่อมาคูณมาดอทโปรดักต์กันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้เป็น Cij ถูกมั้ยครับสมมุติอันนี้เราเรียกว่าเป็นเวกอันนี้เป็นในส่วนของเมทริกซ์ A อันนี้เป็นส่วนของเมทริกซ์ B เราก็จะเรียกตัวนี้ว่าเป็นเวกเตอร์ A iนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเรียกเป็นเวกเตอร์ b ซูเปอร์สคริปต์ j นะครับตัวนี้เป็นเวกเตอร์ตัวนี้เป็นคอลัมน์เวกเตอร์เพราะฉะนั้น cij ของเราก็จะเท่ากับ ai เวกดอทโปรดักต์ระหว่าง ai เวกเตอร์ b a ซับสคริปต์ i กับ b ซูเปอร์สคริปต์ j นั่นเองเดี๋ยวนี้ก็นิยามที่ทุกคนเรียนมาแล้วในที่นี้นะครับซึ่งปกติมันอันนี้ทุกคนคุ้นเคยแต่ในบทนี้เนี่ยเราก็จะพบนิยามของการคูณไม่ใช่นิยามนะมันเป็นผลเทียบเท่ากับนิยามเดิมที่เราทราบกันมาดีซึ่งในตรงนั้นก็จะให้มุมมองที่แตกต่างไปในที่นี้โอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยในการคูณนะครับในการคูณเมทริกซ์เนี่ยมันเวลาที่เราเก็บไอตัวเมทริกซ์ที่เป็น storage อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับคุณเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมาแล้วใช่ไหมถ้ามันเป็น array 2 dimension เนี่ยคุณเห็นว่า array มันมี2ถ้าเวกมันเป็น row หรือ vector column ก็คือ array 1 dimension นะครับถ้าเราเก็บใน ถ้าเรามี array 2 dimension ก็เป็น matrix ถ้า array 3 dimension มันก็จะเป็น tensor ต่อไปนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้ามันมี array ปุ่นที่เราเจอเมทริกซ์ก็คือ array 2 dimension คุณจะพบว่าวันที่เก็บในเมมโมรีเนี่ยคุณภาพที่เรามองไปแล้วเป็น logical ตัว logical ของมันนะครับตาม logic เนี่ยมันเป็น array 2 dimension แต่ก็เรียก logic ก็เรียกว่าอะไรอ่ะ
การเก็บเนี่ย logical storage เนี่ยมันเป็น2 dimension แต่ physical storage ก็คือการเก็บในความเป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นแค่ array 1 dimension เท่านั้นเองฉะนั้นมันก็จะมี choice ในการเก็บครับฉะนั้นจากไอ้ตัว physical storage ของ matrix ที่เก็บเนี่ยก็นำไปสู่ความเหมาะสมในการคูณ matrix ว่าจะเขียนอย่างไรนะครับอันนี้อีกทีนึงในที่เราโอเคไหมอันนี้พูดเป็นซึ่งคุณไปศึกษาต่อนี่ผมพูดไว้เท่านั้นใครที่ไม่เข้าใจตรงนี้ก็คุณอาจจะไปอันนี้พูดเป็นเรื่องของอนาคตนะครับซึ่งในเป็นประโยชน์ของการที่เราจะมองว่าทำไมการคูณเมทริกซ์มันมีได้หลายแบบจริงๆมันคือแบบเดียวกันทั้งหมดนะเป็นแบบ implement ด้วยการที่ต่างกันอย่างใน Fortran นะครับถ้าของเราเป็นภาษา Fortran ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการคำนวณหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินเป็นภาษาเก่าแต่ไม่ใช่ว่าเก่าไม่ดีนะครับของเก่า ก็ยังคงใช้อยู่นะด้วยมีเหตุผลหลายอย่างในที่นี้นะครับในข้อดีในภาษา Fortran สิ่งที่เก็บเราจะพบว่าถ้าเรามีเมทริกซ์อยู่อันหนึ่งเราจะเก็บแบบคอลัมน์เราเรียกว่าคอลัมน์ไวส์นะครับถ้าเป็นภาษา Fortran โอเคดังนั้นเวลาที่เราเก็บจริงๆในภาษา Fortran เราก็จะเอาคอลัมน์มาต่อเป็น array 1 dimension นี่เป็น physical storage ของมันนะครับมาต่อกันนะครับแต่ในภาษา C เพราะฉะนั้นในเวลาที่เราเก็บเมทริกซ์ใน Fortran เนี่ยจะเก็บแบบ column wise นะครับcolumn wise แล้วถ้าในแต่ในภาษา C จะ implement ด้วยการต่างกันโดยในภาษา C เนี่ยเราจะเก็บแบบrow wise นะครับไม่มีเป็นการเก็บในภาษา C ของเราซึ่งในภาษา C ก็จะ array มาต่อกันนะครับอันนี้เป็น row wise storageนี่เป็นคอลัมน์วันตอนนี้อ่ะนี่กลับมาดูบทเรียนต่อในทีนี้นั้นโอเคมันก็จะมีการคูณเริ่มแรกก็คือเป็นแบบนี้นะครับนิยามจากที่เรารู้จักนะนะว่าสมาชิกของผลคูณสมาชิกที่ C สมาชิกที่ IJ ของผลคูณก็จะเกิดจากดอทโปรดักต์นะครับก็จะเป็น dot product เนี่ยก็จะเป็น dot product ระหว่างโรที่ i ของ a แล้วก็คอลัมน์ที่ j ของ b นะครับแล้วสิ่งนอกอย่างนั้นก็จะมีคำว่า identity matrix identity matrix เนี่ยเราใช้สัญลักษณ์เป็น i นะครับหรือสัญลักษณ์เป็น i subscript n เมื่อ n เมื่อนะครับในกรณีที่ n เนี่ยก็คือจำนวนIdentity matrix มันเป็น square matrix ถูกป่ะ Identity matrix เนี่ย i ของเรามันก็จะเท่ากับนะครับ1ตัวอย่างสมาชิกเงินดาวแทงมือเป็น1แล้วที่เหลือเป็น0ทั้งหมดนะครับมันด้วยเหตุนี้เราก็มีวิธีการเขียนอีกสัญลักษณ์อีกแบบนึงเราจะเขียนออกมาว่าเป็น i เท่ากับ diagonal เพราะฉะนั้นเนี่ยเมทริกซ์มันเมื่อมีเมื่อเราทราบโครงสร้างของเมทริกซ์แบบนะครับเวลาที่เรา implement ในเก็บในคอมพิวเตอร์จริงๆเนี่ยไม่มีใครเขาเก็บ identity matrix ทั้งทุก element นะครับเขาเก็บเฉพาะ diagonal element เท่านั้นนะก็คือเป็น1เท่านั้นโอเคนะครับในการที่ถ้าเรามี subscript n เข้าไปก็จะใช้ช่วยในกรณีที่เรามีการข้องเกี่ยวกับตัว identity matrix หลาย dimension นะครับหลาย dimension นะครับ
ถ้ามีsubscript ใส่เข้าไปตรงนี้ก็จะมีการพูดถึง element ในกรณีที่เรามี identity matrix หลาย dimension นะครับเพื่อความง่ายสุดๆครับนี่คือก็เห็นวิธีการสร้างระบบการจัดการมากขึ้นมานะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพคราวนี้ในตัวไอ้นี้นิยามทฤษฎีบทที่1ก็จะเป็นเรื่อง property ที่เราได้นี่ก็นิสิตก็ไปอ่านเองนะครับอันนี้เรียนมาทุกคนแล้วแต่ในที่นี้มีอันนึงซึ่งขออันนึงก็ไอ้ตัวอันที่6นะครับอันที่6ก็คือว่า transpose ของผลคูณเท่ากับผลคูณของ transpose นะครับ transpose ของผลคูณtranspose of productอันนี้ก็เท่ากับมันจะเป็น product of transpose in reverse order reverse order โอเคนะครับในที่นี้เพราะนั้นเนี่ยนอกจากการคูณของ matrix เนี่ย A คูณ B ไม่เท่ากับอันสิ่งที่สัญลักษณ์ในอันหนึ่งที่ทุกคนจะอาจจะผิดได้ในที่นี้ก็คือผลในเรื่องนี้มันไม่เหมือนกับผลบวกนะครับนี่คือข้อแตกต่างก็คือผลคูณของเมทริกซ์เนี่ยการคูณเมทริกซ์สลับที่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น A คูณ B ไม่เท่ากับ B คูณ A โดยทั่วไปคำว่าในภาษาอังกฤษถ้าเราเขียนว่า in general ถ้าคุณบอกว่า A คูณ B ไม่เท่ากับในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีความรัดกุมถ้าคุณเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับเมื่อคุณเรียนภาษาอังกฤษทุกคนเรียนมาแล้วนะถ้าคุณพูดถึงไอ้ตัว present simple tense เนี่ยใช้แทนความจริงถูกหรือเปล่าอย่างที่เวลาที่คุณพูดไปประโยค statement ขึ้นมาเป็น present simple tense ขึ้นมาอันนี้ก็คือแปลว่ามันต้องเป็นความนะครับเป็นความจริงคำว่า in general แต่คราวนี้ว่าถามว่า a คูณ b ถ้าไม่ถ้า a คูณ b ไม่เท่ากับ b คูณ a ทุกกรณีหรือเปล่าชรันคุณคิดครับผม a คูณ b ไม่เท่ากับ b คูณ a นี่เป็นจริงเสมอไหมไม่น่าเสมอครับแล้วโดยส่วนใหญ่มันเป็นโดยส่วนใหญ่เป็นจริงไหมเป็นจริงครับเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่า in general คือโดยทั่วไปนะครับคำว่าโดยทั่วไปก็ใส่เข้ามาโดยทั่วไปไม่ได้แปลว่าทุกคนจะโดยทั่วไปโดยทั่วไปไม่ได้แปลว่าทุกคนแล้วมาเป็นกรณีนะโดยทั่วไป a คูณ b ไม่เท่ากับ b คูณ a มันจะมีกรณีพิเศษนะครับก็คือว่าถ้า a คูณ b เท่ากับ a เท่ากับ b คูณ a เราเรียกว่า a b นั้น commute นะครับดังนั้นก็จะมีนิยามขึ้นมาว่า A จะเรียกว่าตามหนึ่งA A เป็นเมทริกซ์ A คือมันเป็นเมทริกซ์ที่อยู่ในนะครับ A Z คือ mu นะครับ mu B is A equals Z A matrix A จะเรียกว่า commute กับ B commute B นะครับถ้า A B เท่ากับ B A คำว่า commute เนี่ยมีความหมายได้หลายแบบมีความหมายได้หลายอย่างในคณิตศาสตร์ถ้า A A and B commute หรือว่า A commutes
กว่านะครับปั๊บนึงนะผมเข้าใจว่าน่าที่จะเดี๋ยวดูภาษาแน่ๆเลยครับไม่อยากเขียนผิดไวยากรณ์อืมคอมมิวต์หน้า38ในตำราก็มีถูกแล้วเอามานี่เปิดหนังสืออ่ะเปิดหนังสือดูกันเลยเดี๋ยวคืนคืนเดี๋ยวเปิดหนังสือก็ได้หนังสือก็คือของนิโคลสันนะครับเดี๋ยวนี้ของคุณมีดิจิตอลคอปปี้เนี่ยหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์คอปปี้เนี่ยมันเวลาดูอะไรก็หาง่ายนะคุณจะหาว่าคอมมิวคุณก็คีย์เข้าไปนะสมัยก่อนเนี่ยครับต้องหาเปิดใช้คำว่า index ทีนี้คุณใช้ตัว searcher ของอันนี้อ่ะโอเคอ่ะเจอแล้วเห็นไหมนี่นะครับในที่นี้เห็นไหมว่าในที่นี้ก็คือนะครับก็คือ a and b are said to commute when a b equals b a นะอันนี้คุณก็จะดูตัวอย่างหนังสือต่อไปนะครับอันนี้มีดีเทลดีเทลมันอยู่ในหนังสือหมดนะเยอะมากนะครับในที่นี้ดังนั้นกลับไปดูเลคเชอร์ของเราเออ A and B ต้องใช้ A and B นะครับ A and B are said to commute นะครับ commute นี่มีความหมายอื่นอย่างในกรณีของคุณต้องเดินทางอย่างเช่นถ้าคุณทำคุณอยู่ที่กรุงเทพแต่คุณไปทำงานที่เชียงใหม่คุณก็จะมีการเดินทางขึ้นลงระหว่างเชียงใหม่คือทำงานอยู่เชียงใหม่แล้วขึ้นแล้วกลับมาที่กรุงเทพเนี่ยช่วงสุดสัปดาห์ช่วงนี้คุณก็เรียกว่าคุณ commute นะครับใช้คำที่เดินทางไปกลับไปมาเนี่ยระหว่างกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็ใช้คำว่า commute เหมือนกันนะครับในความหมายโอเคในที่นี้ก็จะมีการในที่นี้เป็นตัวอย่างที่7ก็เอาจากหนังสือเหมือนกันนะครับเป็นการที่ให้เห็นการพิสูจน์ในประโยคที่มันเป็น if and only if ก็เกิดเงื่อนไขสมมูลในที่นี้นะครับว่า mechanics หรือว่าเขาเรียกขั้นตอนในการพิสูจน์แบบนี้เนี่ยซึ่งโดยทั่วไปก็จะเป็นการพิสูจน์นะครับต้องพิสูจน์2อันดังนั้นเวลาที่มีประโยคสมมูลกันอย่างที่บอกมันเกิดจากการที่ P กับ Q เนี่ยสมมูลกันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพิสูจน์มันเกิดจาก2อันนี้มาแลกกันถูกไหมอันนี้มาแลกกัน P and Q นะครับและ Q and P หรือ P and Q เราทราบว่า not P อันนี้นะครับ Q implies P เนี่ยมันสมมูลกับ not Pimplies not q ใช่ป่ะอันนี้ทุกคนเรียนมาจากใน logic แล้วนะครับถูกไหมเชื่อว่าทุกคนต้องเรียนแล้วนะความหมายมันก็คือซึ่งในที่นี้เนี่ย not p implies not q เราเรียกว่าเป็น contraposition ของ q implies p นะมีชื่อเรียกกันว่า contraposition นะครับในที่นี้เวลาที่เราจะพิสูจน์ประโยค q implies p เนี่ยบางทีมันพิสูจน์ยากเราก็มักที่จะใช้ไอ้ตัว contraposition ของมันเข้ามาช่วยนะครับเนื่องจากมันสมมูลกันนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะใช้อันไหนนะครับอันนี้แล้วแต่โอกาสแต่ประเด็นสำคัญก็คือเวลาที่เราพิจารณาพิสูจน์ประโยค P if and only if Q นะครับเราจะต้องมีพิสูจน์เป็น2ขั้นตอนเป็นประโยค if then 2ประโยคนะครับในที่นี้
เราก็จะพิสูจน์นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จะพิสูจน์อันนี้นะครับว่าถ้า A ในตัวทฤษฎีตัวข้อความก็คือว่า A กับ B เนี่ยเท่ากันก็ต่อเมื่อa ลบ b คูณกับ a บวก b เท่ากับ a กำลัง2ลบ b ต่างๆซึ่งมันก็จริงในพี่นี่มันเป็น if and only if ประโยคนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็จะสมมุติ2อันนะครับเราให้ประโยคนี้เป็นประโยค q อันนี้เป็นประโยค p อันนี้เป็นประโยค q ของเรานะมีประโยค q ของเราในขั้นแรกในขั้นตอนส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการพิสูจน์ก็คือว่า Q implies P ก็คือสมมุติว่าให้สมการนั้นเป็นจริงนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำการพิสูจน์ออกมานะครับว่าสมการนี้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อไอ้เทอมนี้เป็น0จะต้องเท่ากับ0ซึ่งอย่างเทอมนี้เท่ากับ0นั่นก็แปลว่ามัน implies ว่าจากประโยคนี้ถ้าเป็นจริงก็ต้อง implies ว่า a b เท่ากับ b a เท่ากับ0นั่นเอง a โทษ a b ลบ b a เท่ากับ0นั่นก็คือ a b เท่ากับ b เท่ากับ b เท่ากับ b a นะครับอันนี้เป็นก็คือ q implies p เวลาที่เราดูภาษาอังกฤษคำว่า conversely แปลว่าในทางกลับกันซึ่งจะใช้เวลาที่เรามีการพิสูจน์ประโยค p implies q ถ้าเราเขียนว่า conversely ก็คือเราจะสมมุติให้ในที่นี้ก็จะสมมุติกลับกันก็คือสมมุติว่าเราจะพิสูจน์ในทางกลับกันก็คือเราจะพิสูจน์ p implies q นะครับเพราะนั้นเราก็สมมุติว่าให้แต่ปั๊บหนึ่งโทษทีเห็นผิดอันนี้เป็น p implies q นะครับอันนี้เป็น q implies p นะครับอันนี้อธิบายกลับกันนะครับถ้าในส่วนแรกก็คือเราสมมุติว่าให้ AB เท่ากับ BA นะครับแล้วเราก็มาพิจารณาสมการของเราซึ่งเราเห็นว่ามันเท่ากันก็คือกับสมการ Q ก็ต่อเมื่อซึ่งมันเป็นผลจากการที่ AB ลบ BA เท่ากับ0นะครับนั่นส่วนไอ้คำว่า conversely กลับกันก็คือสมมุติว่าให้สมการให้ q เป็นจริง conversely ก็แปลว่าให้นะครับตัวนี้โอเคนะครับ conversely ก็คือกลับกันในทางกลับกันก็คือกลับกันในทางที่ให้ q ก็คือ conversely ก็คือสมมุติว่าให้ p เป็นจริงนะครับ conversely ก็คือLet Q hold นะครับ and prove Q implies P โอเคนะครับต่อไปในเรื่องของ matrix กับ linear equation ในตรงนี้เนี่ยเราพิสูจน์ให้ดูแล้วในบทที่1นะครับใช่ไหมผ่านไปแล้วในตัวนี้นะครับนี่แต่พอดีอันนี้มันเป็นสไลด์ที่ทำกับในตัวเวอร์ชันเอดิชันแรกของเราอ่ะกลับมาดูตัวอย่างเห็นไหมนี้ก็จะเป็นการทวนนิดหนึ่งในที่นี้นะครับว่าในเกี่ยวกับเรื่อง homogeneous solution ของเรานะครับในที่นี้เพราะนั้นจากในที่นี้เราก็ทำ A ให้มันเป็นอะไรเอ่ย epsilon 4อีกทีนึงดังนั้นจากในที่นี้มันคุณเห็นว่าในที่นี้ตัว leading one ก็คือตัวสมาชิกที่1 1กับสมาชิกที่2 3ซึ่งเพราะฉะนั้นจากในที่นี้ก็จะนำไปสู่การที่สรุปได้ว่า x 1 and x 3 are leading variable นะครับดังนั้นเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าอะไรก็คือให้ x 2กับ x 4เป็นอะไรx2 กับ x4 เป็น x2 กับ x4 เป็นอะไรเป็น free variable แล้วมันในการหา basic solution ที่ involve กับในตัว parameter s ของเราก็ให้ x2 เป็น s x4 เป็น t ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็หลังจากไอ้ตัวนี้ก็ได้จากไหน
ตัวนี้ก็ได้จากการที่ให้อะไรเอ่ยสอนไปแล้วในคราวที่แล้วก็คือให้ s เท่ากับ1 t เท่ากับ0คุณก็จะหาออกมาได้ออกมาว่า basic solution ตัวนี้ก็จะเป็น2100แล้วก็จากในที่ตัวนี้เราก็ให้ s เท่ากับ0 t เท่ากับ1นะครับออกมาก็จะได้ basic solution ออกมา2ตัวนะครับ basic solution 2ตัวออกมานะครับโอเคอันนี้ทฤษฎีบทที่3ก็ได้พูดไปแล้วนะครับอันนี้พูดไปในอันที่แล้วมาถึงในตัวอย่างตัวนี้ถ้านิสิตไปทำซ้ำกันก็ใช้หลักการเดียวกันกับในที่เราหามา A มันเป็นเมทริกซ์ dimension ก็ใหญ่ขึ้นคุณเฉพาะในที่นี้ตัว leading one มันคือ x 1กับ x 2ไอ้ x 1กับ x 3เพราะในที่นี้ก็ให้ x 2เป็นอะไรเอ่ย x 2เป็น leading variable เป็น free variable x 2เท่ากับ r x 4เท่ากับ s แล้วก็ x 5เท่ากับ t เท่ากับ t basic solution ออกมาก็จะได้เป็น3ตัวถูกไหมเท่ากับจำนวน free parameter ในที่นี้นะครับซึ่งออกมาในที่นี้เราก็จะให้อะไรเอ่ย basic solution มา3ตัวซึ่งตัวนี้ก็ได้มาจากการที่ให้ r เท่ากับ1 s เท่ากับ0 t เท่ากับ0จากในตัวนี้ก็ให้ใช่ไหมตัวนี้ก็ให้ r เท่ากับ0 s เท่ากับ1 t เท่ากับ1นะให้ฟรีพารามิเตอร์เป็น1แต่ละตัวแต่ในที่นี้ก็คือให้ตัว r เท่ากับ0 s เท่ากับ0แล้วก็ t เท่ากับ1ถึงจะได้ basic solution มา3ตัวนะครับที่ตรงนี้ตอนนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์กำลังจะพูดถึงนะครับก็คือการเขตคูณบล็อก multiplication แต่ที่นี้ซึ่งเราจะนำตรงนี้ไปใช้นะครับในตรงนี้ก่อนที่เราจะขึ้นถึงเรื่องของบล็อก multiplication มีไหมครับโอเคยังไม่มีนะโอเคครับงั้นก็ต่อไปเนี่ยเวลาที่เรากลับมาดูเรื่องของบล็อก multiplication นะครับในที่นี้ถ้าเราเดี๋ยวขอถามหน่อยจากในที่นี้เนี่ยจากในการคูณเมทริกซ์นะครับถ้าเรามีเมทริกซ์ A นะครับแล้วมาคูณกับเวกเตอร์ x ของเราถ้าเรามีเมทริกซ์ A แล้วเรามาคูณกับเวกเตอร์ x ของเรา x 1 x 2 1 xn สมมุติ A เป็น n by n matrix ก็ได้อันนี้เป็น A 1 1ถึง A 1 n นะครับอันนี้เป็น A n 1จนถึง A n n แต่ที่เราคูณยังไงออกมาเราก็คือคูณของคุณออกมาคุณก็ต้องเอาอะไรเอ่ยเอาโรคูณกับคอลัมน์ใช่ไหมตรงนี้ออกมาคุณก็ได้เป็น a 1 1 x 1บวก a 1 2 x 2บวกไปจนถึง a 1 n x n ใช่ไหมแล้วอันที่2มาปุ๊บคุณก็จะคูณมาได้เป็น a 2 1 x 1บวกด้วย a 2 2 x 2บวกจนถึง a 2 n x n ถูกป่ะคุณก็คูณลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะมันนี่คือการคูณไอ้ที่นี้ก็คือเอาตัวrow เอาตัว row ของ a มา dot product กับเวกเตอร์ x ของเรานะถูกไหมในที่นี้ซึ่งเป็นการคูณได้แบบหนึ่งนะครับแต่ในที่นี้เราจะพบต่อไปว่านะครับถ้าเราเขียน a matrix ให้อยู่ในรูปของนะครับคอลัมน์A นั้นประกอบด้วยนะครับถ้า A matrix เนี่ยออกมาอยู่ในรูปของถ้าเราให้ A matrix เนี่ยออกมาอยู่ในรูปของตัวคอลัมน์เวกเตอร์ C1 C2 จนถึง CN แล้วคูณกับตรงนี้เป็นเวกเตอร์ X ของเรานะครับในที่นี้โอเค
โดยที่ CI ของเรานั้นนะครับเพราะนั้น CI ของเราใช่ไหมก็จะเป็นคอลัมน์เวกเตอร์ถูกไหมเป็นคอลัมน์เวกเตอร์ซึ่งเราก็จะเป็นคอลัมน์เวกเตอร์นะครับในที่นี้เราก็จะพบออกมาว่าเพราะฉะนั้นออกมาจากการที่เราเขียนไอ้ข้างบนที่เขียนมาออกมากระจายมาโดยการชําใช้ row คูณกับ column เนี่ยออกมามันจะได้อีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งอีก equivalent กันซึ่งก็จะเท่ากับ x 1 c 1บวกนะครับบวก x 2 c 2บวกจนถึง x n c n นะครับซึ่งไอ้ representation ที่อันนี้ก็จะมีให้มุมมองที่มีประโยชน์ในการแก้สมการเชิงเส้นซึ่งจะใช้กันในต่อไปนะครับตอบไปได้นะครับแต่จริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นในรูปแบบนี้เนี่ย x 1 c 1บวก x 2 c 2บวก x n c n จริงๆเราเจอมันนี้มาแล้วนะในเรื่องอะไรจำได้ไหม linear independence ใช่ป่ะในเรื่องอ่ะทวนดินิยามก็คือการเป็นอิสระเชิงเส้น linear independence นะครับก็คืออะไรเวกเตอร์ c 1 c 2จนถึง c n ใช่ป่ะจะเป็นอิสระเชิงเส้นได้ใช่ป่ะ is linear independent เราไม่ได้พูดถึงนิยามเอามาใช้เลย is linearly independent ถ้าอะไรถ้า alpha 1C1 บวก alpha 2 C2 บวกถึง alpha n Cn เท่ากับ0เนี่ยมันให้คำตอบ alpha 1เท่ากับ alpha 2เท่ากับไปเรื่อยๆถึงเท่ากับ alpha n ให้คำตอบคือ alpha i ทุกตัวเป็น0เขียนให้ alpha i ทุกตัวเป็น0สำหรับ i ทุกตัวนะครับนี่ก็คือสมการเชิงเส้นใช่ป่ะจริงเหรอคราวที่แล้วได้พูดไปแล้วถูกไหมอันตรงนี้คุณเห็นว่าอันนี้มันคือรูปของสมการเชิงเส้นซึ่งถ้าคุณเรียนตรงนี้มาปุ๊บคุณก็เห็นอันนี้คือสมการเชิงเส้นแต่ถ้าไม่ใช่มันก็คือจัดรูปใหม่ก็คือสมการเชิงเส้นอย่างที่บอกนั่นเองนะครับในที่นี้เห็นว่ามันก็คือนะเราเคยเจอสิ่งนี้มาแล้วแต่สิ่งนี้เราจะพูดให้มันเป็นนะครับอีกทีนึงในเรื่องของบล็อกมัลติพลิเคชันเราจะนำบล็อกมัลติพลิเคชันไปใช้ในต่อไปนะครับซึ่งมันจะให้มุมมองในการที่เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น AX เนี่ยเท่ากับ B ได้ดีขึ้นนะครับต่อไปเราก็จะพูดถึงเรื่องของ inverse matrix